เปิดตัวอย่างยิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เอาวันนี้เราก็จะมารีวิวออริจินอลออริจินอลหลังจากที่ซีรีส์นี้ไม่มีไอตัวโซเดอร์เลยนะครับเป็นไลน์มาก็โซเดอร์นี่รีวิวปืนไม่ค่อยจะไม่มีเลยก็ว่าได้ยิงกูครับเอาตามจริงนะจะยิงกูอ่ะอธิบายปืนนี้ได้เลยครับเอานะปืนนี้มันไม่มีความสามารถอะไรนะแต่ว่ามันอยู่ตรงมันจะมีมันจะมีคุณลักษณะแปลกๆหน่อยของปืนมันนะจะเห็นได้นะว่าปืนมันจะอยู่ตรงไอ้น้องไอ้น้องชายของพวกเราใช่แล้วเวลามันบรรจุกระสุนเนี่ยมันก็ดูแบบยังไงอ่ะเหมือนมันขึ้นลงๆอ่ะเหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะเทพเปรมชอบพูดอะไรก็ขึ้นลำจู่เออขึ้นลำจู่เหี้ยเพื่อนผมคนนึงเขาชอบพูดนะเวลาเขาเล่นออริจินอลเนี่ยเวลามันบรรจุแล้วก็ปืนนี้ก็แล้วมันก็จะโดนด่ากลับไปว่าขึ้นลำจู่แม่งดาเมจของปืนนี้นะดาเมจก็คล้ายกับไอรันเชอร์เริ่มแรกนะแต่รู้สึกว่าจะแรงกว่านะมือหลุดมาไม่เนี่ยอ่ะโอเคจากล็อกเก็ตจังก็ปกติทั่วไปนะนี่อย่างงี้แหมเบสจัมเปอร์ใครก็ไม่รู้คือเนี่ยคือเนี่ยเราจะเห็นตัวมันถือแบบอยู่ตรงไหล่นะแต่ถ้าเป็นมุมมอง FPS เราอ่ะจะอยู่ไอ้ตรงกลางระหว่างจู่แล้วนั่นเองใช่มาเราก็จะมาลองของจริงกันแบบฟูลดาเมจนะไปเก็บเลือดไปเดี๋ยวฟูลดาเมจเลือดเต็มยังไปไกลเลยไกลๆไกลเลยนะโอ้ยนิดเดียวรถนิดเดียวอะไรใกล้ๆมาทีนี้เราก็จะมาลองคลีกันคลีกนี่ไม่ต้องพูดถึงอะตายหาแน่ชัวร์ใช่แต่บางตัวก็อาจจะไม่ตายนะอย่างเทฟวี่อะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดอยู่ไกลๆนะถ้าเกิดอยู่ไกลๆนี่แน่นอนแต่เฮลวีไม่เฮลวีใส่หมัดนี้อยู่ก็ป้องกันดาเมจได้นะจะสองนัดก็ตายสองนัดตายไม่ช่วยเยอะเลยโอเคก็ช่วยมีอะไรอีกปะออริจินอลไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วไปบ้าน